ผู้ไม่มีวัดดีพูดวจีที่หลอกแหละกอบด้วยความอยากและความโลภไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสีสะล้นนี้ดังที่เห็นส่วนผู้ยังบาปเวรน้อยใหญ่ให้สงบไปผู้นั้นเรากล่าวว่าสมณะเพราะทำให้ปวงบาปสงบได้มีศีลวัดมีศีลวัดงดงามขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณ วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์แล้วก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิม ขออภัยนี่ก็ใกล้จะได้เดินทางกลับแล้ววันที่16นี่ก็เดินทางไปเมืองหลวงแล้วไปเมืองหลวงคือเมืองดับลินเมืองดับลินเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์แล้วก็เมืองอันดับสองรองลงมาก็คือเมืองกาเวกาเวหรือกาลเวอันดับสามรองมาอันดับสามเป็นลิมลิกนะเมืองลิมลิกหรือจังหวัดลิมลิกและเมืองคอร์กนี้เป็นอันดับที่สี่เมืองคอร์กที่ผู้พูด อยู่ขณะนี้เป็นเมืองหลวงอันดับสี่อ๋อ เพทายสุวรรณสิงหราชอะไรเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกท่านที่สองตามเข้ามา FC ตัวจริงยังไม่เห็นในวันนี้แถวนี้หรือว่าเป็น FC ตัวจริงกันหมดนะว่าเข้ามากันอยู่สำหรับวันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆจากธรรมบทพุทธกนิกายเล่มที่6
ธรรมบทขุททกนิกายเล่มที่6ใกล้จะจบละยังอยู่ในธรรมัตถวรรคมาหมวดที่ว่าด้วยธรรมที่ตั้งแห่งธรรมหรือการทรงธรรมคือมีธรรมะคือความมีธรรมะเป็นคนก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมหมวดที่ว่าด้วยการทรงธรรมวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุชื่อหัตถกะสำหรับธรรมะก็จะมีในเรื่องของความมันเหมือนที่ปะหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้ไม่โลภความไม่โลภไม่พูดมากแต่เป็นผู้ที่ทำให้บาปอกุศลทั้งปวงสงบลงน้อยสังเหลือวัดป่าแดงบอกว่าวันนี้งานบวชเฉลิมมาพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4วัดนะวัดละ20รูปโอ้มีเยอะกราบนมัสการสาธุสาธุครับหลวงพ่อตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยมีฝนตกนิดหน่อยนะ วันที่14วันที่14เป็นวันบวชบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภิกษุโอรวมทั้งหมด10วัด4วัดวัดละ20รูปก็เป็น80มีวัดป่าแดงด้วยโอ้มีวัดป่าแดงด้วยสาธุสาธุสี่วัดมีวัดร่ำเปิงวัดอุโมงค์วัดโป่งน้อยและป่าแดงสี่วัดร่ำเปิงอุโมงค์โป่งน้อยป่าแดงในตำบลสุเทพบวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ72พรรษา72ปี เหมือนที่ท่านสุริยันประชาสัมพันธ์มาเมื่อวานประชาสัมพันธ์มาเมื่อวานวันนี้ได้ละ80 72คนจริงก็เพิ่มเป็น73แต่นี้เพิ่มเป็น80เลย สาธุสาธุแล้วก็ที่แล้วก็เป็นการฉลองพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยที่ได้ซ่อมแซมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็จากวันนี้วันที่14ถึงวันที่20วัน14ถึง20เป็นวันสุดท้ายก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งผู้พูดนี่ยังไปทันอยู่นะนี่18 19 20ซึ่งวันที่20ก็เป็นวันพระวันเข้าพรรษาเลยนะวันพระเข้าพรรษา อาสาฬหบูชาพอดีอาสาฬหบูชา ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันดังที่ปะหน้าไว้ผู้ไม่มีวัดดีไม่มีวัดดีนี่หมายถึงว่าวัดในที่นี้หมายถึงศีลวัดและทุดงควัดนะทุดง13อ่ะนะทุดงควัด13ข้อแล้วก็ศีลวัดนี่ก็ศีลของใครของมันเป็นพระนี่ก็227สามเณรก็เศียร10
ในบรรดานักบวชในบรรดานักบวชทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าเราไม่เรียกว่าไม่เรียกบุคคลผู้ไม่มีวัดนะเป็นผู้มีความโลภเป็นคนพูดเลาะแหละเนี่ยคนโลภคนพูดเลาะแหละเนี่ยว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะล้นก็หาไม่ได้ศีรษะล้นก็หาไม่ได้แต่ว่าผู้ใดทำบาปกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้สงบลงได้ตั้งอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นสมณะผู้ไม่มีวัดดีพูดวัดจีที่เลาะแหละกอบด้วยความอยากและความโลภไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะล้นนี้ดังที่เห็นส่วนผู้ยังบาปเวรน้อยใหญ่ให้สงบไปผู้นั้นเรากล่าวว่าสมณะเพราะทำให้วงบาปสงบได้มีศีลวัดงามแลมีศีลวัดงามแลเรื่องนี้ก็เกิดจากพระภิกษุชื่อหัตถกะพระภิกษุชื่อหัตถกะนี่ก็สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีภิกษุชื่อหัตถกะนี่ก็เที่ยวพูดฟุ้งไปพูดฟุ้งไปพูดพร่ำพูดเขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์พูดเท็จพูดคำไม่จริงพูดคำเลาะแหละในที่ทั้งหลายไปโน่นมานี่เที่ยวประกาศบอกคนทั้งหลายว่าเอ้าไปลงไปที่โน่นที่วัดโน้นวัดนี้อะไรก่อนพระเจ้าจะกล่าวธรรมจะแสดงวาทะพอมีคนไปก็กล่าวว่าโอ้เนี่ยผมนี่เป็นคนฉลาดเป็นคนมีอำนาจนี่เห็นไหมพวกอื่นไม่กล้ามานักบวชอื่นนักบวชเรียนลัทธิหรือนักบวชนอกศาสนาไม่มีใครกล้ามาแล้วกลัวผมเหมือนกันนะ อากาเดียวพูดอยู่อย่างนั้นนะความก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุที่ชื่อหัตถกะเนี่ยมาเรียกภิกษุหัตถกะมาตรัสถามว่าโอ้ภิกษุได้ทราบว่าเธอเป็นคนพูดฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอวดตัวจริงหรือเปล่าภิกษุสมัยก่อนนี่เขาเป็นคนตรงนะเป็นคนตรงพูดก็ว่าพูดนะพูดก็ว่าพูดจริงพระพุทธเจ้าค่ะจริงพระพุทธเจ้าค่ะพุทธองค์ก็ตรัสว่าเหตุไฉนเธอจึงเป็นคนอย่างนั้นเป็นพูดอย่างนั้นเพราะว่าการเป็นคนพูดเราและการพูดเท็จพูดไม่จริงเราไม่กล่าวว่าเป็นสมณะเราไม่กล่าวว่าเป็นสมณะแต่ผู้ใดทำบาปกุศล
ให้สงบลงเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นสมณะแล้วก็ตรัสพระคาถาว่านะมุนดักเกนะสมโนอัพพัตโตอลิกังพนังอิจฉาโลภะสมาปันโนตะมโนกิงภวิสติโยจะสเมติปาปานิอนุงถูลานิสัพพโสสมิตตตาหิปาปานังสมโนติปวุตติสมโนติปวุตติแปลว่าแปลว่าผู้ใดเป็นผู้ที่กล่าวเลาะแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะหัวล้นก็ศีรษะล้นนะมุนดาเกนะมุนดาเกนะสมโนก็ว่าเป็นสมณะที่มีศีรษะล้นไม่ใช่อย่างนั้นอิจฉาโลภะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติจะเป็นผู้ที่มีความโลภนะเป็นผู้ที่มีความโลภความอยากเป็นผู้ที่มีความอยากและมีความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรนะสมโนกิงภวิสติจะเป็นสมณะได้อย่างไรโยจะสเมติปาปานิอนุงทูลานิสัพพโสส่วนผู้ใดที่ยังบาปนะยังบาปทั้งหลายอนุงทูลานิทั้งน้อยและใหญ่สเมติให้สงบลงสมิตตาหิปาปานังสมโนติปวุตติเราเรียกบุคคลนั้นว่าสมณะเพราะยังบาปทั้งหลายให้สงบได้แล้วเพราะยังบาปทั้งหลายให้สงบได้แล้วอันนั้นที่ว่าบาปทั้งหลายบาปกรรมทั้งหลายคืออกุศลกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตานกกะโอตานกตานก FC โอ FC ใหม่มานี่โมทนาโมทนาโมทนากับตานกเห็นภาพอยู่ไกลๆสาธุสาธุดังนั้นเมื่อพระธรรมเทศนาคนทั้งหลายก็บรรลุผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีสกทาคามีจนถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการที่บุคคลเที่ยวพูดโอ้อวดเที่ยวพูดเลาะและพูดคำไม่จริงเนี่ยพูดถ้าทำให้คนอื่นกลัวหรือเป็นการขู่ก็เป็นได้นะแล้วก็เป็นการขู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ตรัสว่าไม่กล่าวว่าเป็นสมณะเพราะว่ามีศีรษะล้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดทำให้บาปอกุศลทั้งสิบนะบาปอกุศลทั้งสิบอย่างทั้งทางกายวาจาและใจกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่ให้สงบลงด้วยความเป็นผู้ที่มีศีลวัดแล้วก็
ธุดงควัตอันงดงามนั้นว่าเป็นสมณะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาพอดีตานุกเป็นผู้ท่านสุดท้ายที่เข้ามาในรายการวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการ ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร